กำลังไปทัศนศึกษากันที่พิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิเมืองดักส์ฟอร์ดท่ามกลางบรรยากาศสงครามและความขัดแย้งค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างซึ่งบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ฉันสนใจเมืองดักส์ฟอร์ดเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรที่มักจะหาไม่ได้จากการทัศนศึกษาฉันไม่เคยสอนเรื่องโครงสร้างมาก่อน So has anybody got an idea what a structure might be? That's what we're going to be looking at, yes. Is it something that's been built? Everything around us is a structure. Everything, including all of you standing here, you're all structures, all the buildings that we areIn or around our structures, all the aeroplanes and other aircraft that we'll see, they're all structures. Because a structure is just something bigger that's made out of small pieces joined together. สิ่งที่เราพยายามทำก็คือเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างเราทำเพื่อบอกว่าแม้ว่าที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับเรายังเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกมากดักส์ฟอร์ดเหมาะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีโครงสร้างตึกหลากหลายและยังมีอากาศยานต่างๆเครื่องบินโครงสร้างต่างๆที่เราเปรียบเหมือนหรือว่าเปรียบต่างได้ If you look up at the building first, what shapes can you see lots of? Triangles, yes. Hundreds and hundreds of triangle shapes. All across there, even down the walls, look.ดักส์ฟอร์ดเหมาะกับการทัศนศึกษามากค่ะเพราะผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ที่นั่นรู้วิธีจัดการเรียนรู้ดีมากและอยู่บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาการศึกษาที่ทันสมัยมาก So we've now seen frames made of triangles. We've seen what I would call mass structures. That's a mass of things all piled on top of each other, the bricks. And here we've got A shell. อากาศยานอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินออกแบบโดยลอร์ดฟอสเตอร์แต่เครื่องบินต่างๆดึงดูดเด็กๆได้ดีที่สุดเรามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เรียนกลางๆไม่ค่อยจะพูดในห้องนะคะไม่ค่อยจะแสดงความคิดเห็นแต่ไปดักส์ฟอร์ดเมื่อวานนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะทั้งสำหรับตัวเขาเองและดีกับเราด้วยค่ะที่ได้เห็นเขาลงมือทำเพราะเรารู้ว่าที่บ้านเขาต่อตัวเลโก้เป็นแบบจำลองจากเรื่อง Star Wars พอได้เห็นเครื่องบินเหล่านี้โดยเฉพาะเครื่องบิน Blackbird ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจมากมายค่ะเขาสนุกมากเรียนรู้ทุกอย่างและช่วงบ่ายเขาก็ได้สนุกที่สุดคือได้ใช้เวลา1ชั่วโมงต่อและสร้างแบบจำลองเมื่อการบรรยายจบลงช่วงบ่ายก็เป็นภาคปฏิบัติก็คือออกแบบโรงเก็บเครื่องบินที่ใหญ่พอสำหรับเก็บเครื่องบินทิ้งระเบิดหรืออย่างน้อยก็เก็บแบบจำลอง So it's beginning to be quite good but it's still very very flexible yes ที่ดีมากก็คือเด็กที่เรียนเก่งๆโดดเด่นที่โรงเรียนอาจไม่ได้เป็นดาวเด่นเมื่อวันนี้นะคะแต่เด็กที่ปกติเรียนได้ไม่ดีนักได้รู้สึกประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะRight, excellent. This is two teams working together to build one finished hangar. So who's got the airplane? Yes, it will. That's good. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของฉันเองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะฉันได้เรียนรู้เยอะมากได้รู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรได้รู้ชื่อที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของการไปเยี่ยมชมสถานที่เช่นนี้นะคะที่ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจนมันเป็นประโยชน์ทั้งต่อครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะนี่เป็นทัศนศึกษาครั้งที่ยอดเยี่ยมที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเขตคิวนักเรียนโชคดีมากที่ได้เห็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างชาติของเราขึ้นมาส
เป็นการทัศนศึกษาที่เยี่ยมมากค่ะเราไม่ได้เห็นเอกสารจริงอายุ500ปีกันบ่อยๆหรอกนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กได้จริงๆเลยค่ะ Now I want you to look very carefully at this Tudor King and I want you to tell me which Tudor King you think it is What do you think boys what do you think It's young Henry VIII This was painted when he first came to the throne he was a very young king at that timeเราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชมเอกสารที่เขียนขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะเขาจะได้ไม่ต้องเชื่อคำของนักประวัติศาสตร์ในหนังสือเสมอไปแต่กลับไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นและแหล่งข้อมูลจริงๆได้อีกด้วยค่ะ What I've got here it's actually kept under lock and key normally so you're so lucky to see it this is pure gold look at that this is the gold sealNot of Henry, but it's actually the gold seal of the French king. ปฏิกิริยาของเด็กๆบางคนเยี่ยมมากค่ะตอนที่นำตราประทับทองคำที่พระเจ้าเฮนรี่ใช้ออกมาตอนที่พบกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเมื่อได้เห็นทองคำแท้นั้นนักเรียนตื่นตาตื่นใจมากๆเลย So you can now go home today and say that you have seen the King of France, King Francis the First, gold seal all the way from 1527. But I've got some other documents to show you.This document here is a letter from one of King Henry VIII's wives. It's the second wife that lost her head. Can anyone remember who that was? Catherine Howard. Well done, Catherine Howard. So she lost her head. Do you know why she lost her head? Why she was executed? Yes. Because Henry thought that she was cheating. He did. He thought that she had other boyfriends apart from him, the king. Now this is evidence.That she did indeed have another boyfriend. He was a man called Thomas Culpepper, and this is one of the love letters that she wrote to him. And in fact, it's the only evidence that survives, that's left in the whole world, to prove that she had another lover apart from the king. มันสำคัญมากจริงๆที่เด็กๆได้สัมผัสประวัติศาสตร์เอกสารเหล่านี้เป็นของจริงเขียนโดยคนจริงๆเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเด็กๆได้เห็นของจริงแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุนทฤษฎีได้ว่าทำไมเหตุการณ์บางอย่างจึงเกิดขึ้นวันนั้นจบลงด้วยการแสดงในห้องโถงใหญ่ที่พระราชวังแฮมป์ตันคอร์ทเรามาถึงห้องโถงใหญ่ซึ่งใหญ่จริงสมชื่อค่ะมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนตื่นตาตื่นใจกันมากทั้งเพดานพรมบนกำแพงก็เหลือเชื่อค่ะน่าประทับใจมากแค่ได้เห็นขนาดของห้องโถงThis room is my bedroom. It is mine and 599 others. ห้องโถงใหญ่ของแฮมป์ตันคอร์ทใช้สำหรับโอกาสพิเศษอื่นๆด้วยและโอกาสพิเศษวันนี้ก็คืองานรื่นเริงของนักเรียนประถมโรงเรียนสแตนลีย์ค่ะฉากอันยิ่งใหญ่ทำให้นักเรียนรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ Let the joust begin.เด็กหลายคนจะพูดว่าอ๋อไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์มันสนุกแบบนี้แต่มันน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะที่ได้มีวันสนุกสนุกแบบนี้เด็กๆแทบไม่เชื่อว่าได้เห็นเอกสารของแท้ได้รับอนุญาตให้ดูใกล้ๆได้นำไปใช้ในกิจกรรมมันพิเศษมากสำหรับคนทำงานด้านการศึกษาอย่างเราแล้วก็พวกคุณครูเพราะมันทำให้การเรียนรู้มีชีวิตเป็นการเพิ่มองค์ประกอบใหม่เพิ่มมิติใหม่ให้วิชานั้นๆ God save him in his right AmenAmen. นี่เป็นทัศนศึกษาครั้งเยี่ยมมากค่ะเราไปเมืองยุควิกตอเรียบริสฮิลที่พิพิธภัณฑ์ Ironbridge Gorge ที่นี่จำลองเมืองยุควิกตอเรียขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงนักเรียนได้ย้อนไปสู่ชีวิตยุควิกตอเรียจริงๆค่ะเราสร้างเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆขึ้นมาครับเป็นเมืองสมัยปลายศตวรรษที่19มีทุกอย่างที่ควรมีในเมืองเล็กๆมีโรงหล่อมีธนาคารมีผับด้วยนะครับแน่นอนสุดถนนมีโรงงานผลิตเทียนด้วยครับเทียนสำคัญมากสำหรับการทำเหมืองนะครับมีบริการทุกอย่างที่ควรมีที่จะทำให้เศรษฐกิจเล็กๆนั้นอยู่ต่อไปได้ครับ So I didn't have muchmass produce machines. Come have a look over here, guys.
นี่เป็นโอกาสให้นักเรียนได้เห็นว่าชีวิตสมัยนั้นเป็นยังไงนะคะได้คุยและเปรียบเทียบกับชีวิตในปัจจุบันทุกอย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงแค่ไหนนักเรียนได้แสดงความเห็นมากมายเช่นโอ้โหมีน่าเชื่อเลยว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะคะ Well, this is Lloyd's Bank. Now, if you want to spend our token money in our Victorian town, we need an exchange rate to take you back 105 years. So for every £1, 100 pennies you give me, I'm going to give you 2.5 Victorian pennies. Tap and take me. That's a good deal, isn't it?โรงพิมพ์เป็นตัวอย่างของสถานที่ที่ทำให้นักเรียนร้องโอ้โหต่างกับปัจจุบันเยอะเลยนะคะเขาตื่นเต้นกันมาก There you go, Tamsin. เป็นประสบการณ์ที่สมจริงมากๆเรามีเจ้าหน้าที่ในชุดสมัยนั้นมาสาธิตให้ดูนะครับเล่าว่าเขาทำอะไรอยู่และอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นที่โรงงานผลิตเทียนฤดูการผลิตยาในห้องเคมีเรายังเพิ่มคุณค่าเข้าไปอีกเช่นเรามีโรงเรียนยุควิกตอเรียให้นักเรียนแต่งตัวเป็นเด็กๆยุควิกตอเรียครับท่ามกลางฉากที่น่าตื่นเต้นมากในประวัติศาสตร์นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้นนักเรียนได้เริ่มสัมผัสความรู้สึกของยุคนั้นได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆพวกเขารู้สึกได้แบบนั้น Stand still, back straight. Our hymn today is All Things Bright and Beautiful. All Things Bright and Beautiful. ในโรงเรียนยุควิกตอเรียใครขาดเรียนจะถูกจดชื่อเอาไว้และใครมาสายมันเป็นเรื่องใหญ่และจะโดนลงโทษด้วยนะคะ Remember children, cleanliness is next to godliness. 5 pennies add 9 penniesHow many does that come to? Yes, stand up, please. 14. 14 pennies, well done. ฉันว่ามันจริงมากสำหรับเด็กๆนะคะพวกเขาจะรู้สึกอึดอัดกันบ้างแต่ที่ดีมากก็คือฉันได้นั่งดูอยู่ด้วยและได้เห็นเขาได้ร่วมสวมบทบาทจริงๆด้วย What you learn here applies to your working life. Remember that you are born working class and you should not aspire to be anything else. ถ้าได้ไปที่นั่นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำแน่ๆก็คือจะต้องจัดให้มีเวลามากกว่านี้นะคะเราจะได้ประสบการณ์เต็มที่จริงๆนักเรียนก็จะได้ลงมือทำจริงๆดีกว่ามีคนเล่าให้ฟังหรือว่าอ่านในหนังสือนะคะฉันเองก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะดีเหลือเกินนะคะที่ได้คุยกับคนที่มีความรู้จริงๆมันเป็นประโยชน์มากและเวลาที่เราสอนหัวข้อนึงและได้คุยกับคนที่รู้เรื่องนั้นจริงๆเราก็ได้ประสบการณ์ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะทัศนศึกษาแต่ละครั้งคุ้มค่ามากค่ะนักเรียนสนุกครูก็สนุกด้วยคุณจะได้อยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงได้ปลดปล่อยตัวเองทั้งตัวคุณเองแล้วก็นักเรียนก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้